การความร่วมมือระหว่างวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามกับกรมศิลปากรเพื่อเผยแพร่ผลงานการอนุรักษ์จัดเก็บคัมภีร์ใบลานวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามราชวรวิหารเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรวิหารฝ่ายธรรมยุติกนิกายและเป็นพระอารามหลวงประจำรัชกาลที่4ตั้งอยู่ณถนนสรานรมแหวงพระบรมมหาราชวังเขตพระนครกรุงเทพพระเดชพระคุณพระพรหมวัชราจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าอาวาสวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามครั้งหนึ่งกรมศิลปากรมีโอกาสกราบสนทนากับพระวชิรธรรมเมธีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามจึงได้ทราบสถานการณ์เอกสารโบราณของวัดราชประดิษฐ์ว่ามีสภาพเป็นอย่างไรและควรปฏิบัติอย่างไรต่อไปจึงมีการดำเนินงานเป็นลำดับดังนี้วันที่21กรกฎาคม2566สำรวจเบื้องต้นปราสาทพระไตรปิฎกซึ่งเป็นที่ประดิษฐานกล่องบรรจุคัมภีร์ใบลานเพื่อรวบรวมข้อมูลพื้นฐานในการดำเนินโครงการข้อมูลเบื้องต้นทราบว่าคัมภีร์ใบลานวัดราชประดิษฐ์สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่4ภายหลังในสมัยรัชกาลที่5มีพระราชดำริให้อัญเชิญคัมภีร์ใบลานพระไตรปิฎกดังกล่าวไปประดิษฐานณปราสาทพระไตรปิฎกวัดราชประดิษฐ์คัมภีร์ใบลานวัดราชประดิษฐ์บรรจุไว้ในกล่องพระธรรมทำด้วยไม้มีขนาดพอเหมาะกับคัมภีร์ชุด11หรือหมวด11ตามพระไตรปิฎกด้านสันกลองได้จารึกหมวดหมู่ชื่อเรื่องด้วยอักษรขอมภาษาบาลีและภาษาบาลีไทยลักษณะคล้ายประดับเกล็ดหอยฝังเนื้อไม้กลองพระธรรมคัมภีร์ใบลานประดิษฐานอยู่ภายในปราสาทพระไตรปิฎกสร้างสมัยรัชกาลที่5และวางเรียงไว้ตามชั้นต่างๆในตู้พระธรรมอีกชั้นหนึ่งซึ่งสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่6วันที่7สิงหาคม2566นักภาษาโบราณสำนักหอสมุดแห่งชาติกรมศิลปากรได้นำอาสาสมัครเข้าสำรวจตรวจสอบปริมาณกล่องคัมภีร์อย่างละเอียดและประเมินปริมาณงานเพื่อจัดทำโครงการให้เป็นรูปธรรมโดยวัดราชประดิษฐ์สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานจากการสำรวจพบกล่องคัมภีร์ใบลานจำนวนทั้งสิ้น87กล่องสภาพกล่องชำรุดเสียหายสำรวจภายในกล่องทุกๆกล่องพบคัมภีร์อยู่ในกล่องสภาพชำรุดมากแยกเป็น3ลักษณะดังนี้ 1. สภาพคัมภีร์ใบลานจับผลึกติดแน่นแข็งเป็นท่อน 2. สภาพคัมภีร์ใบลานชำรุดพลัดผูกหักงอผิดรูป 3. สภาพคัมภีร์ใบลานถูกแมลงสัตว์กัดกินเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยปนเป็นผงเมื่อประเมินปริมาณงานที่ต้องดำเนินการแล้วมีคัมภีร์ใบลานที่ชำรุดไม่สามารถจัดหมวดหมู่ชื่อเรื่องลงทะเบียนได้ประมาณ 80% ของคัมภีร์ที่มีอยู่ทั้งหมดส่วนอีก 20% สามารถดำเนินการต่อไปในขั้นตอนตามหลักวิชาการได้เช่นทำความสะอาดเปลี่ยนสายสนองอ่านวิเคราะห์ชื่อเรื่องออกเลขทะเบียนเป็นต้นทั้งนี้มีแนวทางในการดำเนินงานสำรวจอนุรักษ์จัดเก็บดังนี้
คัมภีร์ใบลานชำรุดมากทั้ง3ลักษณะทำความสะอาดเขียนป้ายบอกลักษณะชำรุดห่อมัดและจัดเก็บอย่างเป็นระเบียบเพื่อประโยชน์ต่อการศึกษาลักษณะทางกายภาพของคัมภีร์ต่อไปคัมภีร์ใบลานที่สามารถอ่านศึกษาเนื้อหาได้ดำเนินการตามหลักวิชาการในการอนุรักษ์ทำทะเบียนจัดเก็บต่อไป